ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนมัสการพระเจ้านะคะในภาคบ่ายนะคะวันนี้ผู้คนอาจจะมาช้ากันนิดหน่อยนะคะเนื่องจากเป็นวันของการไปลงประชามตินะคะอยากจะเชิญพ่อแม่พี่น้องที่มาถึงแล้วให้ขยับมาแถวด้านหน้านะคะมาแถวริงไซด์นะคะเดินเข้ามาด้านหน้าเพื่อที่เราจะได้นมัสการแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันนะคะน้องหญิงขยับมาอีกค่ะอาจารย์หญิงนะคะด้านหลังนะคะขอเชิญขยับมานะคะเดี๋ยวเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะคะค่ะก็สำหรับเดือนสิงหาคมนี้นะคะคริสตจักรของเราก็จัดให้เป็นเดือนแห่งการศึกษาพระวจนะนะคะแล้วก็เดือนแห่งสตรีนะคะในการนมัสการภาคเช้าเราก็ได้จัดวันนี้เป็นวันแม่นะคะที่เราจะถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้วก็เราได้ระลึกถึงพระคุณแม่ด้วยกันนะคะเอาละค่ะบ่ายนี้นะคะอยากจะเชิญทุกท่านนะคะที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยากให้ทุกท่านได้ยืนขึ้นนะคะแล้วเราจะปรบมือแล้วเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันนะคะขอเชิญยืนขึ้นเลยค่ะเพลงนี้นะคะเรียกบอกว่าเชิญมาเยินยอพระนามค่ะอยู่เหนือโลกา
พระเจ้าร่วมกันนะคะเชิญนั่งค่ะค่ะพระวจนะของพระเจ้านะคะจากพระธรรมสดุดีบทที่95ข้อที่1และข้อที่2ได้กล่าวไว้ว่ามาเถิดให้เราทั้งหลายร้องเพลงถวายพระเจ้าให้เรากระทำเสียงชื่นบานถวายพระศิลาแห่งความรอดของพวกเราให้เราทั้งหลายเข้ามาอยู่เฉพาะเบื้องพระพักด้วยโมทนาให้เรากระทำเสียงชื่นบานถวายพระองค์ด้วยบทเพลงสรรเสริญอีกบทเพลงหนึ่งที่อยากจะชวนพี่น้องได้ร้องร่วมกันนะคะในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีเราอาจจะมีสิ่งที่เราไม่สบายใจแต่ในวันนี้ที่เราจะเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะเปลี่ยนความเศร้าโศกเปลี่ยนการคร่ำครวญให้เป็นเพลงสรรเสริญให้จิตใจของเราได้เปี่ยมล้นด้วยความยินดีอยากจะให้พี่น้องนะคะร้องบทเพลงนี้ด้วยกันจะบอกว่าฮาเลลูยาให้จิตใจของเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยความยินดีด้วยกันค่ะอยากให้เราปรบมือไปด้วยกันนะคะความยินดีเปี่ยมล้นในใจฉันความยินดีเปี่ยมล้นในใจฉันดังดอกไม้ปลิบานอย่างกลิ่นหอมเพียงเพราะความเป็นคมเมื่อวันก่อนพระบัณฑิตการขอบคุณเป็นเพลงสรรเสริญทุกวันฉันจะเดินกับพระองค์จะทำตามพระทัยและเชื่อฟังชีวิตที่ถวายแด่พระองค์จะบอกว่าที่5ข้อที่8ถึงข้อที่9ได้กล่าวไว้ว่าแต่พระองค์ทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น
พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระอาชญาของพระเจ้าโดยพระองค์ในเวลานี้อยากให้ทุกดวงใจที่เราอาจจะเหนื่อยล้าที่เรากระหายที่เราอยากจะเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะก้มศีรษะของเราที่เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวขอพระองค์ที่จะทรงชำระจิตใจของเราให้สะอาดให้หัวใจของเราพร้อมที่จะเข้าเฝ้าพระองค์ให้จิตวิญญาณของเราที่จะเปิดออกที่เราจะรับการเยียวยาที่เราจะรับพระวจนะของพระองค์ให้เราใช้เวลานี้ที่เราจะสงบสักครู่และเราจะอธิษฐานเป็นการส่วนตัวกับพระเจ้าค่ะแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ผู้ทรงใหญ่ยิ่งพระองค์เป็นพระเจ้าผู้สร้างแล้วก็ดูแลชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายพระนามของพระองค์ยิ่งใหญ่เหนือนามทั้งปวงโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับบ่ายวันอาทิตย์ขอบคุณวันอาทิตย์ที่พระองค์ทรงตั้งไว้ให้เป็นวันสะบาโตที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้หยุดพักจากการงานที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้ามาที่จะสรรเสริญนมัสการขอบพระคุณและสารภาพกับพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าในสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ข้าพระองค์ได้กระทำอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ชอบน้ำพระทัยของพระองค์ข้าพระองค์อาจจะละเว้นในสิ่งที่ควรจะทำและอาจจะละเมิดในสิ่งที่ไม่ควรกระทำขอพระองค์ทรงชำระข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ทรงพระโลหิตของพระองค์ที่จะให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ขาวสะอาดและในเวลานี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะนมัสการและจะฟังพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยเป็นผู้ทรงนำทรงเจิมและทรงให้เวลาต่อไปนี้ทุกๆอย่างที่จะเกิดขึ้นให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์สถิตอยู่เหนือผู้ที่จะเผยพระวจนะของพระองค์สถิตอยู่กับใจของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะรับพระวจนะของพระองค์ที่พระองค์จะเป็นน้ำแห่งชีวิตและจะหล่อเลี้ยงหัวใจของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ขออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันค่ะน้ำแห่งชีวิตกระหายและเหนื่อยใจที่ทนทุกข์ลำบากใจที่หมดหวังทุกอย่างจงเข้ามาใจที่กระหายและเหนื่อยI'm not afraid to die.
ให้เราบอกกับพระเจ้าว่าสิ่งเดียวที่ข้าต้องการสิ่งเดียวที่เราต้องการเพื่อพระเจ้าคือเราจะเป็นพระวิหารของพระเจ้าที่บริสุทธิ์ตลอดชีวิตของเราเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันค่ะสิ่งเดียวจะเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะคะได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันนะคะโดยจะอ่านสลับกับผู้นำนะคะผู้นำจะอ่านก่อนนะคะในส่วนที่เป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินนะคะสีจะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็ที่ประชุมจะอ่านตัวหนังสือสีส้มนะคะ จากพระธรรมเนหะมีบทที่7นะคะข้อที่73ถึงบทที่8ข้อที่12ได้กล่าวไว้ว่าดังนั้นบรรดาปุโรหิตคนเลวีคนเฝ้าประตูนักร้องประชาชนบางคนคนใช้ประจำพระวิหารและคนอิสราเอลทั้งปวงอาศัยอยู่ในเมืองของตนเมื่อถึงเดือนที่7คนอิสราเอลอยู่ในหัวเมืองของเขาทั้งหลายประชาชนทั้งปวงได้ชุมนุมพร้อมหน้ากันที่ลานเมืองหน้าประตูน้ำและเขาบอกเอสราธรรมาจารย์ให้นำหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาแก่อิสราเอลนั้นมาเอสราปุโรหิตได้นำธรรมบัญญัติมาหน้าชุมนุมชนทั้งชายและหญิงและบรรดาผู้ที่ฟังเข้าใจได้
ณวันต้นของเดือนที่7และท่านหันหน้าไปทางลานเมืองหน้าประตูน้ำอ่านตั้งแต่เช้าตรู่จนเที่ยงวันต่อหน้าผู้ชายผู้หญิงกับบรรดาผู้ที่ฟังเข้าใจได้และประชาชนก็ตะแคงหูฟังพระฟังพระธรรมข้อที่4นะคะเอสราธรรมาจารย์ยืนอยู่บนแท่นไม้ซึ่งเขาทำไว้เพื่อการนี้ข้างๆท่านมีมัททีทิยาเชมาอานายาอุริอาฮิลคียาและมาอาเสอายืนอยู่ข้างขวามือของท่านกับมีเปดายามิชาเอลมันคิยาฮาชูมฮัชบันดานาเสคาริยาและเมชุนลามอยู่ข้างซ้ายมือของท่านและเอสราได้เปิดหนังสือต่อหน้าประชาชนทั้งปวงเพราะท่านอยู่สูงกว่าประชาชนเมื่อท่านเปิดหนังสือประชาชนก็ยืนขึ้นเอสราสรรเสริญพระเยโฮวาพระเจ้าใหญ่ยิ่งและประชาชนทั้งปวงตอบว่าอาเมนอาเมนพร้อมกับยกมือขึ้นและเขาทั้งหลายโน้มตัวลงนมัสการพระเจ้าซบหน้าลงถึงดินอันหนึ่งเยชูอาบานีเชเรบียายามีนอักคูบชับเบไทยโฮดียามาอาเสอาเคลิธาอาซาริยาโยซาบาทฮานันเปไลยาพวกคนเลวีได้ช่วยประชาชนให้เข้าใจธรรมบัญญัติฝ่ายประชาชนก็ยังอยู่ในที่ของตนและเขาทั้งหลายอ่านจากหนังสือจากธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็นตอนๆและเขาก็แปลความประชาชนจึงเข้าใจข้อความที่อ่านนั้นและเนฮามีที่เป็นผู้ว่าราชการและเอสราปุโรหิตและธรรมาจารย์และคนเลวีผู้สอนประชาชนได้พูดกับประชาชนทั้งปวงว่าวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายอย่าคร่ำครวญหรือร้องไห้เพราะประชาชนได้ร้องไห้เมื่อเขาได้ยินถ้อยคำของธรรมบัญญัติแล้วท่านพูดกับเขาทั้งหลายว่าไปเถิดไปรับประทานไขมันและดื่มน้ำหวานและส่งส่วนอาหารไปให้คนที่ไม่มีอะไรเตรียมไว้เพราะว่าวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอย่าโศกเศร้าเลยเพราะความชื่นบานของตนในพระเจ้าเป็นกำลังของท่านบรรดาคนเลวีจึงให้ประชาชนเงียบกล่าวว่าจงนิ่งเสียเพราะวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์อย่าทุกโศกเลยข้อสุดท้ายเราอ่านพร้อมกันนะคะและประชาชนทั้งปวงจึงไปกินและดื่มและส่งส่วนอาหารเปรมปรีกันเป็นที่ยิ่งเพราะเขาทั้งหลายเข้าใจถ้อยคำซึ่งประกาศให้เขาฟังนั้นค่ะโอกาสต่อไปจะเป็นการแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้านะคะหัวข้อคริสเตียนกับพระวจนะจากท่านครูศาสนาดร.วิริยะทิพยวราการกูลขอเรียนเชิญค่ะประมาณนิดหน่อยนะฮะวันนี้เป็นวันแรกที่ผมได้มีโอกาสแบ่งปันที่นี่แต่พอดูหน้าแต่ละคนแล้วก็ไม่ประมาทแล้วล่ะเพราะว่าหลายคนก็คุ้นเคยกันดีก็ผมชื่อวิริยะนะครับก็รับใช้พระเจ้าประจำที่งานประจำนี้อยู่ที่โรงเรียนพระคริสต์ธรรมกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ BIT นะฮะเป็นครูประจำที่นั่นแต่ว่าผมก็เป็นสมาชิกเก่าแก่ของที่โบสถ์สืบสัมพันธวงศ์และตอนนี้ก็ยังมีส่วนงานรับใช้ที่คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์ด้วยนะครับก็ช่วงที่เป็นอนุชนก็เนี่ยพี่บีพี่อ๋องเนี่ยก็เคยได้มีโอกาสได้ดูแลผมช่วยดูแลช่วยกันมาไม่วันนี้อย่าหาว่าเทศนาเลยนะฮะขอแบ่งปันบางสิ่งจากพระคำของพระเจ้าที่ผมเรียนรู้นะผมคาดว่าพี่น้องที่อยู่ที่นี่ก็คือหลายคนก็ลงไอ้นั่นแล้วใช่ไหมประชามติแล้วส่วนคนที่ไม่อยู่ก็คาดว่าไปลงประชามตินะพวกเราก็เป็นพวกที่เหลืออยู่นะแล้วก็หัวข้อที่แบ่งปันในวันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานเรื่องคริสเตียนกับพระวจนะ
พระเจ้านะฮะก็ถ้าใครเป็นผู้เชื่อใหม่ก็เรื่องนี้ก็เหมาะสมดีนะฮะใครเป็นผู้เชื่อนานแล้วหลายสิบปีแล้วเรื่องนี้ก็ยังทันสมัยอยู่นะฮะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานกันสาธุการข้าแต่พระเจ้าที่รักขอขอบคุณพระองค์สำหรับบ่ายวันนี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีโอกาสได้มาร่วมกันนมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเพลงต่างๆที่พระองค์ให้ผู้นำได้นำใจของเราได้ชื่นชมยินดีได้ถวายอยู่ต่อพระพักพระเจ้าและเวลานี้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะมาจดจ่ออยู่ต่อพระธรรมของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงอยู่ท่ามกลางเราผู้ทรงอยู่ในชีวิตของเราแต่ละคนขออำนวยพระพรเปิดตาเปิดใจฝ่ายวิญญาณแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งข้าพระองค์ที่เป็นผู้กล่าวและพี่น้องที่เป็นผู้ร่วมพิจารณาเพื่อเราทั้งหลายจะไม่ขาดต่อพระพรจากพระคำของพระเจ้าในตอนนี้เราอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรื่องคริสเตียนกับพระวจนะพระเจ้านะฮะหรือว่าคริสเตียนกับพระคัมภีร์นะฮะจริงๆแล้วพระคัมภีร์เล่มนี้ก็เปรียบพระคัมภีร์เป็นอะไรนะภาพเปรียบเทียบหลายๆอย่างนะไม่รู้พี่น้องจำได้อะไรได้บ้างพระคัมภีร์เปรียบเหมือนอะไรบ้างเปรียบเหมือนอาหารนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อที่4บอกว่ามนุษย์จะบำรุงเลี้ยงด้วยอาหารบำรุงเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงเลี้ยงด้วยพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์พระคัมภีร์เปรียบเหมือนอาหารให้กินและเข้าส่วนในชีวิตนะเปรียบเหมือนอะไรอีกพระคัมภีร์เปรียบเหมือนเปรียบเทียบพระคัมภีร์กับทองคำและเงินเป็นพันๆแท่งนะพระคัมภีร์บอกว่ามีค่ามากสูงมากกว่าทองคำและเงินเป็นพันๆแท่งนะพระวจนะที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์แสดงว่าเปรียบเทียบถ้าให้เลือกระหว่างสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์พระองค์กับเงินและทองคำเยอะๆเราจะเลือกอะไรคิดอีกทีเลือกอันนี้แล้วกันเดี๋ยวไปซื้อพระคัมภีร์ ไม่ใช่นะฮะอันนี้กำลังเปรียบเทียบเห็นถึงคุณค่าของพระคำหรือคุณค่าของพระวจนะในสูงมากนะถ้าคนเนี่ยแสวงหาทำงานทุกวันเช้ายันเย็นเท้าทันมืดเพื่อที่แสวงหาเงินทองพระวจนะมีค่าสูงมากแสวงหาให้ได้พระวจนะให้ได้ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้พระวจนะกำลังเปรียบเทียบความสูงค่านะหรือพระคัมภีร์บางตอนก็บอกว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมีรสชาตินะฮะเปรียบเหมือนกับน้ำผึ้งหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งเมื่อมาถึงปากนะแล้วก็พูดถึงพระคำของพระเจ้าที่นำไปสู่เหมือนแบบแม่อาหารอร่อย ความเบิกบานนะพระคัมภีร์ไม่ใช่หน้าเบื่อนะมีบางตอนหน้าเบื่อจริง ถ้าหนึ่งพงศาวดารบทที่หนึ่งก็บทที่เก้า ชื่อคนเต็มไปหมดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วคำสอนของพระธรรมของพระองค์เนี่ยทันสมัยไม่น่าเบื่อนะจริงๆพระคัมภีร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สุดยอดเลยนะเราก็มาพูดถึงเรื่องพระคัมภีร์ด้วยกันนะในด้านหนึ่งนะในชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับการอ่านพระคัมภีร์เป็นอย่างมากผมคิดว่ามากกว่าสมัยก่อนถ้าสมัยที่ผมยังอายุยังน้อยอยู่นะฮะพระคัมภีร์ก็จะมีไซส์เดียวเล่มใหญ่นะใช่ไหมฮะปัจจุบันนี้ก็มีหลายไซส์เล่มนี้ก็ขนาดกลางนี่รุ่นเก่านะมีไซส์จิ๋วไซส์เล็กยังไม่พอนะโหลดแอปอัพนี่ได้หมดเลยนะมือถือใครจะคิดว่าเดี๋ยวปัจจุบันนี้มือถือก็อ่านพระคัมภีร์นะหรือ iPod iPad อะไรอ่านพระคัมภีร์นะหลายคนนี่ใช้ iPad อยู่มั้ยถ้าใช้ iPad ผมเดาเอาว่ากำลังเปิดพระคัมภีร์อยู่หน้าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเอาให้ความสะดวกมากจะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้อ่านที่ไหนก็ได้จะฟังก็ได้พระคัมภีร์แบบฟังก็มีหรือการส่งข้อความสั้นๆ IG หรือว่าส่ง Facebook เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ตอนเช้ามาขึ้นมาแล้วนะมีข้อพระคำมาแล้วบุคคลผู้ใดสนใจพระวจนะจะพบของดีมีข้อพระคำสวยๆนะปัจจุบันเนี่ยการเข้าถึงพระวจนะเนี่ยง่ายมากแต่ในทางกลับกันนะฮะไอ้การที่เข้าถึงพระวจนะง่ายแบบยุค IT เนี่ยกลับพบว่าคนอุทิศชีวิตให้กับพระวจนะน้อยลงใช่ไหมมีกี่คนบ้างในที่นี้ที่อ่านพระคัมภีร์ทุกวันวันละ4บทยังใช้อยู่หรือ1บทก็ได้อ่านต่อเนื่องนะอาจจะมีบางคนที่ทำอยู่ก็ขอบคุณพระเจ้าพวกเราเป็นคนกลุ่มน้อยรู้ไหมหลายคนเนี่ยอ่านข้อสั้นๆนะบางทีอ่านมานานนี่ดีนะผมสนับสนุนนะแต่อย่าอ่านมานานอย่างเดียวอ่านแค่1ข้อแล้วอ่านข้อความพระคัมภีร์มานา
ไม่รู้พระคัมภีร์จริงๆนะฮักไกคือใครก็ไม่รู้พระบักกุคือใครนะมีคาเสคริยาโอ้ยใครนะคนทุ่มเทกับพระวจนะน้อยลงจริงๆเป็นเรื่องยากขึ้นนะอาจจะมีเหตุผลหลายๆอย่างนะเหตุผลยอดฮิตไม่มีเวลาใช่ไหมหรือว่าพระคัมภีร์อ่านยากนะนี่เป็นเหตุผลหรือบางคนก็บอกว่ามาบวชทุกอาทิตย์แล้วก็ฟังเทศอาจารย์อ่านให้ฟังแล้วนะหรือบางคนว่าผู้รับใช้นี่ไม่ใช่เหรอที่เป็นหน้าที่จะช่วยเรามีเหตุผลเยอะเลยนะแต่ว่าผมคิดว่าเหตุผลหลายเนี้ยหลายอย่างก็เป็นข้ออ้างเนาะจริงๆถ้าบอกว่าคัมภีร์มีค่ายิ่งกว่าทองคำและเงินเป็นพันๆแท่งทำไมเราไม่ทุ่มเทที่จะเอาสมบัตินี้ล่ะนะคำถามคือถ้าคัมภีร์มีคุณค่าสำหรับชีวิตจริงๆปัญหาอยู่ที่ไหนทำยังไงล่ะเราจะทุ่มเทกับพระวจนะของพระเจ้าได้หรือว่าทำยังไงที่เราจะไม่ขาดพระพรมีพระพรจากพระคำของพระเจ้าจริงๆแล้วหลายครั้งผมคิดว่าชีวิตเราขาดพรเพราะขาดการใส่ใจพระวจนะจริงๆพระธรรมเนหะมีที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวอย่างของคนสมัยก่อนยุคหนึ่งที่เขาใส่ใจกับพระวจนะพระเจ้านะผมอยากจะนำเนหะมีตอนนี้มาแบ่งปันบทเรียนจากคนอิสราเอลในช่วงนั้นนะฮะมีสัก4บทเรียน4เรื่อง4คำกริยานะฮะคำกริยาที่1คือคำว่าหิวหิวกระหายนะพระธรรมตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเบื้องหลังของพระธรรมตอนนี้เป็นตอนที่เนหะมีนะฮะเป็นคนอิสราเอลในยุคนึงที่อิสราเอลถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองเปอร์เซียแล้วก็เปอร์เซียก็อนุญาตให้อิสราเอลกลับบ้านเกิดพอเนหะมีก็พบว่าบ้านเกิดเนี่ยกำแพงพังพินาศเลยเนหะมีก็อาสาสมัครนะเป็นคนที่กลับมาช่วยสร้างกำแพงโดยไม่มีอุปกรณ์ไม่มีใครช่วยนะต้องกลับมาแล้วก็พระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์นะเขาสามารถจะรวบรวมประชากรของอิสราเอลที่อยู่ที่กลับบ้านก่อนเนี่ยมาช่วยกันสร้างนะมีปัญหามีอุปสรรคมากมายหลายอย่างนะมีการต่อต้านมีทำดูเหมือนจะถูกไม่เสร็จกำลังจะถูกผ่านความยากลำบากถูกขัดขวางเยอะแยะไปหมดนะแต่ที่สุดโดยพระคุณพระเจ้าเสร็จได้ภายใน52วันแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพระธรรมตอนนี้คือช่วงเฉลิมฉลองนะเขามาเฉลิมฉลองกันในข้อที่1บอกว่าประชาชนทั้งปวงได้ชุมนุมพร้อมหน้ากันที่ลานประตูพระลานเมืองหน้าประตูน้ำนะไม่ใช่ประตูน้ำตรงนี้นะประตูน้ำที่นู่นนะเขาบอกเอสราธรรมาจารย์ให้นำหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาแก่อิสราเอลนั้นมานะตอนนี้ประชาชนเนี่ยกลับมารวมตัวกันในวันเรียกได้ว่าที่เขาเรียกว่าวันต้นสัปดาห์วันต้นของเดือนที่7วันนั้นเป็นวันเหมือนกับวันปีใหม่ของยิวจริงๆแล้วนะเป็นวันเป็นแรกเทศกาลแรกๆเลยที่หลังจากกลับมาเป็นเฉลยเขาจะเริ่มเฉลิมฉลองพอเริ่มเฉลิมฉลองตอนนี้นะคนยิวกลับมาปั๊บสิ่งที่คนยิวเขาขอนะฟังให้ดีนะเขาขอจากเอสราเขาขอเอสราที่ธรรมาจารย์ช่วยนำหนังสือธรรมบัญญัติโมเสสมาอ่านให้ฟังหน่อยพูดง่ายๆนะให้นำมานะเขาเริ่มต้นที่อยากจะให้เอสราเนี่ยเอาหนังสือธรรมบัญญัติโมเสสมาอ่านนะทำไมล่ะน่าแปลกนะทำไมเริ่มต้นเขาอยากจะฟังล่ะแทนที่จะบอกว่าเอสราจะบอกว่าพวกเรามาฟังธรรมบัญญัติหน่อยอาจจะเป็นว่าช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีโปรแกรมอะไรสำคัญเอสราคงยังไม่รู้ทำอะไรแต่ประชาชนเป็นฝ่ายอยากจะฟังธรรมบัญญัตินะเพราะว่าอะไรเพราะธรรมบัญญัติสนุกเหรอมีเรื่องน่าสนใจนั่งตื่นเต้นหรือเปล่าคงไม่ใช่ธรรมบัญญัติคือคำสอนจริงๆแล้วก็คือพระคัมภีร์5เล่มแรกนะหรืออาจจะเฉลยธรรมบัญญัติเล่มเดียวก็ได้นะจริงๆแล้วสิ่งที่เขาอยากจะรู้ตอนนี้ก็คืออยากกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอยากจะฟังเพราะว่าไม่เคยฟังมานานแล้วไม่รู้เลยเพราะว่าตัวเองเนี่ย เป็นชนชาติของพระเจ้าแบบไหนกันไม่รู้ธรรมบัญญัติไม่รู้พิธีการไม่รู้พระเจ้าต้องการอะไรตอนนี้คือเวลาที่เขาอยากจะกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างถูกต้องเขาเลยเป็นฝ่ายที่จะขอให้เขาเอาธรรมบัญญัติมาฟังไหมอยากฟังกฎเกณฑ์เหมือนกับอยากจะรู้ว่าพระเจ้าอยากจะบัญชาอะไรอยากจะรู้ว่าฉันจะต้องทำอะไรบ้างนะไม่ใช่เรื่องราวสนุกๆ นะในข้อที่2ข้อที่3เอสราทำอย่างนี้เอสราปุโรหิตก็เลยได้นำธรรมบัญญัติเนี่ยมาหน้ามาที่หน้าชุมนุมชนแล้วก็มีผู้ชายผู้หญิงแล้วก็บรรดาผู้ที่ฟังแล้วเข้าใจได้นี่หมายถึงเด็กที่เด็กโตนั่นเองนะจะอาจจะหมายถึงอย่างนั้นนะฮะก็ไปที่หน้าลานประตู
เมืองที่ลานประตูหน้าประตูน้ำนะข้อที่3บอกว่าอย่างนี้อ่านตั้งแต่เช้าเขาอ่านตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเที่ยงวันต่อหน้าผู้ชายผู้หญิงและบรรดาคนที่ฟังเข้าใจได้ประชาชนก็ตะแคงหูฟังพระธรรมนะน่าคิดนะฮะเขาอยากได้ฟังปั๊บพออ่านในสมัยก่อนนะเขาเพิ่งอ่านก็เอสราก็ไม่ได้มีโปรแกรมอะไรนะว่าต้องอ่านกี่หน้ากี่ตอนกี่นาทีนะอ่านตั้งแต่เช้าตรู่นะเช้าตรู่ของอิสราเอลคือตะวันขึ้นนะจนถึงเที่ยงวันก็วันเที่ยงถ้าเช้าตรู่สัก6โมงถึงเที่ยงวันก็เที่ยง6ชั่วโมงนะไม่รู้มีเข้าห้องน้ำกันบ้างป่ะเนี่ยตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงนะตอนนี้เรา3โมงแล้วนะถ้าผมจะอ่านพระคัมภีร์จนถึง3ทุ่มผมว่าผมเหลือคนเดียวแน่เลยทำให้เราเห็นภาพหิวกระหายจริงๆใช่ไหมไม่หิวเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอก6ชั่วโมงนอกจากนั้นนะเขายังตะแคงหูฟังที่ตะแคงก็เพราะว่าตอนนั้นไม่มีไอ้เครื่องแบบนี้ไงแล้วคนเป็นพันๆคนเนี่ยเขาอ่านเนี่ยบางคนก็ต้องฟังตะแคงหูฟังอ่ะนะสงสัยจริงๆว่าหลับเป็นบ้างหรือเปล่านะแต่ว่าที่พระคัมภีร์พูดแบบนี้เนี่ยทำให้เราเห็นอะไรเห็นใจของคนที่หิวกระหายไงไม่มีเครื่องขยายเสียงไม่มีเวลาไม่ใช่เรื่องสนุกไม่มีเรื่องเล่าอะไรที่เชิดท้าชวนอ่านธรรมดานะสิ่งที่เราเห็นคือความพยายามและความตั้งใจของคนที่หิวกระหายไม่ทราบเราเคยหิวกระหายแบบนี้ไหมผมเคยนะแม้พูดแล้วเดี๋ยวก็อายนะอายตัวเองปัจจุบันนะฮะตอนช่วงที่หิวกระหายมีอยู่ครั้งหนึ่งนะตอนที่ผมช่วงนั้นเนี่ยหิวกระหายมากเป็นคริสเตียนใหม่นะโอ้ยร้อนรนนะอยากที่จะอ่านพระคัมภีร์อยากที่จะอ่านหนังสือวรรณกรรมคริสเตียนตอนนั้นช่วยงานที่บ้านนะผมก็ดื้อรั้นนิดหน่อยนะผมสนใจนะผมบอกว่า9โมงผมเริ่มทำงานเมื่อก่อน9โมงเนี่ยพ่อไม่ต้องมาเรียกนะผมจะอยู่นอนห้องนะผมตื่นตั้งแต่ตีห้านะตอนนั้นนะเพราะนั้นไม่ได้อวดเลยนะแต่ว่าตอนนั้นมีความรู้สึกแบบนี้จริงๆว่าเพราะผมไม่อยากทำงานผมอยากเรียนพระคัมภีร์ผมอยากรับใช้พระเจ้าแต่ว่าทำไม่ได้เพราะที่บ้านยังไม่ได้มีเวลากันตอนช่วงนั้นตั้งแต่ตีห้าจนถึงเก้าโมงเช้านะตื่นแต่เช้าทุกวันไม่รู้เอาความหิวกระหายนี่มาจากไหนสิ่งที่ไม่รู้ก็คือว่าตอนนี้มันหายไปไหนบางคนอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้นะบางคนอาจจะมีท่าทีความหิวกระหายผมรู้จักผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะเขาเล่าให้ฟังนะเขาว่าจะไปโบสถ์นี่ผู้รับใช้อาจารย์เขาบอกว่าสมัยก่อนคุณพ่อเนี่ยเป็นคนเข้มงวดนะพาลูกพาหลานไปโบสถ์ทุกอาทิตย์นะแต่ว่าจะไปโบสถ์วันอาทิตย์เนี่ยนะจะต้องเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ตอนเย็นต้องเดินทางข้ามเขาแล้วไปพักค้างแรมอีกที่หนึ่งก่อนที่จะไปถึงโบสถ์วันอาทิตย์ทำอย่างนี้เป็นประจำสม่ำเสมอเพราะอยากจะนมัสการและฟังคำเทศนานั่นคือใจที่หิวกระหายถ้าฟังแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเขาอ้างที่ไม่มีเวลางานเยอะอ่านยากจริงๆไม่ใช่ข้ออ้างปัญหาที่แท้จริงคือไม่หิวขาดความหิวกระหายไม่ทราบว่าพวกเราตอนนี้ความหิวกระหายเป็นอย่างไรกันบ้างนะถ้าขาดอยู่นะขอพระเจ้าเมตตามีผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะที่ผมรู้จักเป็นรุ่นน้องเคยเล่าด้วยคุยด้วยกันนะเรื่องชีวิตส่วนตัวคนนี้ก็เริ่มต้นดีมากนะตอนช่วงที่มาเป็นคริสเตียนใหม่ๆก็เคยมีประสบการณ์เหมือนผมเนี่ยหิวเนี่ยอ่านพระคัมภีร์นะอ่านรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอ่านจนมีประสบการณ์กับพระเจ้านะแต่ปัจจุบันเริ่มรับใช้พระเจ้าเริ่มเรียกว่าอะไรนะเริ่มตกลงจิตใจชีวิตไม่ค่อยกระตือรือร้นมันขาดอะไรไปบางอย่างผมก็เลยถามว่าแล้วชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าเป็นยังไงก็โอเคก็เฝ้าเดี๋ยวทุกวันอ่ะงั้นชีวิตเอาใหม่ไม่เอาฟังเสียงพระเจ้าเป็นยังไงก็พูดไปพูดมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็บอกทำไมไม่ค่อยดีบอกว่าก็งานเยอะบางทีก็กลับดึกนะเฝ้าเดี่ยวยังไงก็บอกว่าเฝ้าเดี่ยวตอนเช้าทำอย่างไรก็อ่านมานาสั้นๆนะแล้วก็ไปเพราะเวลามีน้อยนะถ้างั้นเวลากลับบ้านกี่โมงผมก็ถามละเอียดนะโทษนะระลับระลวงกลับบางแล้วแต่วันนะหลายบางวันก็กลับ6โมงกลับบ้าน6โมงแล้วนอนกี่โมงก็นอนดึกเหมือนกันอ้าวแล้วทำอะไรอ่ะก็ยอมรับนะแบบว่าดู Facebook
ดูใช้เวลากับ Facebook กี่ชั่วโมงแล้วแต่ไม่เท่ากันเอาเฉลี่ยเฉลี่ยก็แล้วแต่บางวันบางทีก็ดูไปเรื่อยบางทีก็ดูแล้วลืมไปบางทีก็ถึงตีหนึ่ง6โมงถึงตีหนึ่งกี่ชั่วโมง7ชั่วโมงมันเพลินเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่าจริงๆแล้วนี่คือภัยคุกคามของชีวิตคริสเตียนภัยคุกคามของพระวจนะเลยนะใช้เวลาเฟซตั้ง7ชั่วโมงนะถ้าพระวิใช้เวลากับพระคัมภีร์7ชั่วโมงโอ้โหคงชื่นชมยินดีจริงๆคงได้เรียนอะไรบางอย่างที่ไม่เคยได้เรียนนี่คือเรื่องของการหิวกระหายหิวอะไรบางอย่างแต่เอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยแย่งเวลาของเราไป Facebook ก็ดี Instagram ก็ดีหรือว่าหนังข่าวสื่อบันเทิงข่าวตอนนี้มีโอลิมปิกฟุตบอลสิ่งที่เราชอบฮ็อบบี้ทั้งหลายพวกนี้ไม่ผิดนะฮะแต่สิ่งที่ผิดก็คือเมื่อไหร่ที่มันเกินเวลาเกินความจำเป็นเนี่ยอันนี้แย่งเวลาของเราไปเวลาคนที่หิวน้ำเนี่ยนะทำยังไงให้หายกระหายต้องกินอะไรต้องกินน้ำนะผมนี่หิวนะโทษนะแต่ยังไม่ต้องก็ได้ผมหิวน้ำนะมีคนอ้าวนี่ไอติมฮาเกนดาสกินไป10ถ้วยก็ไม่หายหิวนะหิวน้ำข้าวไข่เจียวก็ไม่ช่วยนะหิวน้ำต้องดื่มน้ำหิวเพราะพระคำอะไรก็ไม่ช่วยนะกลับมาใหม่กลับมาถ้าเราหิวกระหายพระคำอย่าไปเสียเวลากับอย่างอื่นใช้เวลากับพระคำพระคำล้วนๆอ่านพระคัมภีร์อ่านเป็นตออ่านเป็นเล่มอ่านอย่างมีความต่อเนื่องอ่านตามบริบทอ่านให้เราเข้าใจว่าพระองค์กำลังสอนอะไรพระองค์กำลังตรัสอะไรอย่าใช้เวลากับอย่างอื่นแทนไม่อย่างนั้นชีวิตของเราจะแห้งเหี่ยวและขาดทำอะไรก็ไม่เต็มนะก็เป็นการหนุนใจตัวเองนะฮะกลับมาใช้เวลากับพระคำนะกลับมานะอย่าเอาเทคโนโลยีมาแทนวินัยการอ่านพระคัมภีร์สิ่งที่สองที่เราเห็นจากพระธรรมตอนนี้บทเรียนที่สองคือบทเรียนเรื่องของความยำเกรงหรือการให้เกียรตินะให้เกียรติหรือยำเกรงในข้อที่4หลังจากนั้นเอสราธรรมาจารย์ก็ได้ยืนอยู่บนแท่นไม้ที่เขาทำเอาไว้นะข้างๆท่านก็มีโอ้ชื่อเต็มเมื่อกี้ที่อ่านยากๆอะมัทเธทิยาเชมาอานานิยาอูอิลิยาฮิไม่เป็นไรนะผมขอเลยไปแล้วกันมีอยู่ส่วนหนึ่งอยู่ข้างขวามืออีกส่วนหนึ่งอยู่ข้างซ้ายมือของเอสรานะฮะแล้วข้อที่5บอกว่าเอสราได้เปิดหนังสือต่อหน้าประชาชนทั้งปวงเพราะท่านอยู่สูงกว่าประชาชนเหมือนอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างนี้เป็นเวทีทำขึ้นมาโดยเฉพาะสูงกว่าประชาชนท่านก็เปิดหนังสืออ่านนะเปิดเนี่ยตอนนั้นไม่ใช่หนังสืออย่างเงี้ยตอนนั้นเป็นหนังสือม้วนเปิดออกปั๊บประชาชนก็ฟุบลุกขึ้นยืนนะก็เสียงกระหึ่มนะผมก็ sound effect นิดหน่อย แล้วก็เสร็จแล้วนะเมื่อยืนเสร็จปั๊บนะแล้วก็เอสราก็ข้อที่6ก็บอกว่าเอสราก็สรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้ายิ่งใหญ่นะพอเปิดเสร็จแล้วสรรเสริญเสร็จปั๊บประชาชนก็ตอบว่าอาเมนอาเมนเสียงใหญ่ๆนะเยอะๆนะแล้วก็พร้อมกันแล้วก็ยกมือเสร็จแล้วก็โน้มตัวลงโทษนะนี่ทำให้เหมือนหน่อยเอสราทำอะไรประชาชนทำอะไรประชาชนกำลังนมัสการไม่ใช่พระคัมภีร์นะนมัสการพระเจ้าบทเรียนนี้คือบทเรียนเรื่องของการยำเกรงหรือการนมัสการพระเจ้าพระคัมภีร์เกี่ยวข้องกับการนมัสการพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการยำเกรงพระเจ้านะเมื่อเอสราเปิดปั๊บประชาชนยืนขึ้นนะก็บางโบสถ์ก็อ่านพระคัมภีร์ก็ขอลุกขึ้นยืนก็เป็นการให้เกียรติพระวจนะบางบทก็นั่งนะก็ไม่ได้ผิดอะไรนักหนานะฮะแต่ว่าการยืนก็เป็นการให้เกียรติเหมือนกับเรายืนสรรเสริญพระบารมีนั่นก็เป็นภาพของการให้เกียรติใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นภาพแล้วก็เอสราพอเปิดปั๊บเอสราก็สรรเสริญพระเจ้าก็แสดงให้เห็นว่าหนังสือเล่มนี้อย่างที่เราพูดกันนี่ไม่ใช่หนังสือธรรมดานี่คือพระวจนะคนที่อ่านก็คือกำลังอ่านเหมือนกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสคนที่ฟังกำลังฟังสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะบอกพระคัมภีร์เหมือนกับสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกอะไรกับเรานะงั้นเขาก็เลยมีการยกมือเป็นภาพของการอธิษฐานยอมรับนะแล้วบอกว่าอาเมนอาเมนเสร็จแล้วก็
คุกเข่ากราบนมัสการนี่เป็นภาพของการยำเกรงและให้เกียรตินี่คือการให้เกียรติให้เกียรติอะไรให้เกียรติพระเจ้าให้เกียรติสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสภาพของการให้เกียรติพระวจนะนะการให้เกียรติก็ตรงกันข้ามกับการหมิ่นประมาทหรือการไม่สนใจนะงั้นการอ่านพระคัมภีร์เราอ่านแบบให้เกียรตินะพระคัมภีร์จึงไม่ใช่เป็นแค่คำสอนศาสนาหรือปรัชญาดีๆแล้วจริงๆก็มีปรัชญาดีๆเยอะเลยนะแต่พระคัมภีร์เป็นมากกว่านั้นเพราะว่าคำปรัชญาเหล่านี้ไม่เปรียบเทียบกับปรัชญาอื่นของโลกไม่ใช่แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาเป็นเหมือนสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้เรากระทำหรือพระคัมภีร์ไม่ได้อ่านเพียงแค่เพิ่มความรู้ไม่ได้เอาแค่ความรู้แต่เราอยากจะรู้เพราะอยากจะรู้ว่าพระเจ้าตรัสอะไรกับเราพระคัมภีร์ไม่ใช่แค่สูตรของความสำเร็จด้วยไม่ได้บอกว่าอ่านพระคัมภีร์นะจะเจริญขึ้นจะรวยขึ้นจะประสบความสำเร็จจำทุกไม่มีทุกโศกไม่สุขสบายนะอันนี้ไม่จริงนะฮะเปาโลยังบอกทิโมธีให้ดื่มนะละเหล้าองุ่นบ้างนะเพราะว่าเพื่อประโยชน์กับกระเพาะเลยใช่ไหมนะเปาโลในที่สุดก็ยังเสียชีวิตไม่ดีเลยนะจริงๆพระคัมภีร์มันคือคำตรัสคำสั่งคำสอนที่พระเจ้ามาถึงเรานะสิ่งที่สำคัญก็คือเราแคร์พระคัมภีร์แค่ไหนเราแคร์เราให้เกียรติแค่ไหนนะถ้าเปรียบเทียบเสมือนเอสราเปิดหนังสือแล้วก็คนเมื่อกี้ก็ก้มกราบเนี่ยผมคิดถึงเรื่องหนังจีนอะนึกถึงหนังจีนมีพระบรมราชโองการผางๆแล้วก็พอคนเดินขึ้นปั๊บคนที่รับก็ปั๊บทองแล้วก็คุกเข่าใช่ไหมแล้วก็ฟังใช่ไหมว่าพระราชโองการเนี่ยมาอะไรนะจะบอกอะไรปุ้นบำเหน็จหรือว่าเป็นคำสั่งหรือว่าการลงโทษนะต้องรับหมดไม่มีสิทธิ์เลือกนะพระคัมภีร์เป็นภาพแบบนั้นนะคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสก็คือสิ่งที่เราจำรับรู้ไว้นะเอาไว้ในชีวิตนะการให้เกียรติคือการรักษาการตรงกันข้ามกับการหมิ่นประมาทการไม่ให้เกียรติก็คือการไม่สนใจปล่อยปะละเลยทิ้งนะพระเจ้าตรัสไม่ตรัสธรรมดาตรัสอย่างมีวัตถุประสงค์เปรียบเทียบกับลูกกับพ่อแม่ลูกคนไหนที่ให้เกียรติพ่อแม่ก็คือลูกที่เชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่นะพ่อแม่บอกอะไรปั๊บ yes sir ทำทันทีนะถ้าลูกที่ไม่ให้เกียรติเหรอพ่อแม่บอกซ้ายจะไปขวาผมมีลูกวัยรุ่นเป็นอย่างนั้นเลยกบฏเพราะฉะนั้นอยากให้เขาไปขวาบอกขวาไม่ได้นะบอกซ้ายอย่าให้เขาไปขวาการไม่เกียรติคือการกบฏไม่ทำตามที่พระองค์บอกหรือการละเลยทำหูทวนลมเอาหูไปนาเอาตาไปไล่บอกเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะบางคนก็ทำอย่างนั้นกับพระวจนะนะทำอย่างนั้นอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำทำตอนไหนทำตอนง่วงนอนบางคนบอกว่าอ่านพระคัมภีร์เนี่ยอ่านดีที่สุดเลยอ่านก่อนนอนเพราะอ่านแล้วหลับสบายไม่ใช่นะไม่ได้อย่างนั้นนะตั้งใจคนที่ให้เกียรติก็คือคนที่ฟังอย่างตั้งใจนะหรือการไม่ให้เกียรติบางครั้งเป็นเหมือนกับเด็กเนี่ยจะเชื่อฟังก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขใช่ไหมฟังก็ต่อเมื่อได้อะไรจะซื้อโทรศัพท์ให้แล้วก็บอกอะไรมาทำหมดนะอันนั้นก็ไม่ใช่นะพระเจ้าของเราก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะตั้งใจฟังเพื่อแลกอันนี้สินบน ไม่ใช่พระคัมภีร์หากเราจะให้เกียรติพระเจ้าสักหน่อยหนึ่งนะเชื่อฟังพระคำอ่านพระคำสุภาษิตบทที่1ข้อ7บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาคนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนคนมีปัญญาเนี่ยคือคนที่พระเจ้าอวยพรเริ่มต้นจากการยอมจำนนใจที่ยอมที่จะเชื่อฟังและพร้อมที่จะให้พระเจ้าให้พระคำของพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตนะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราขาดใจหิวกระหายขอพระเจ้าอธิษฐานขอถ้าหากเราขาดใจยำเกรงหรือการให้เกียรติขอพระเจ้าอย่างเดียวไม่พอต้องตัดสินใจด้วยพร้อมที่จะเชื่อฟังหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือธรรมดาเป็นหนังสือที่พระเจ้าให้อย่างมีจุดประสงค์เพื่อเราทั้งหลายที่เป็นประชากรของพระเจ้าจะเชื่อฟังสิ่งที่3นะครับบทเรียนที่3ที่เราเห็นจากตอนนี้คือบทเรียนเรื่องความเข้าใจเรื่องการเข้าใจนะหลังจากนั้นก็เราจะเห็นว่าประชาชนคนที่อยู่กับเอสราทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยนะ
จริงๆเขาไม่ได้ยืนอยู่เฉยๆเขาเป็นคนที่มีหน้าที่ด้วยข้อที่7บอกว่าอันหนึ่งเยชูอาบานีเชเลบียายามีนอักคูบชับเบไทโอโฮดียามาอาเซมาอาเซอาเทเคลิทาอาซาลิยาเยซาบาทฮับเป็นไลยาคนเหล่านี้เขาเป็นพวกเลวีนะฮะแล้วก็บอกว่าพวกเลวีเนี่ยได้ช่วยประชาชนให้เข้าใจในธรรมบัญญัติฝ่ายประชาชนก็ยังอยู่ในที่ของตนและเขาทั้งหลายก็อ่านหนังสือจากธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็นตอนๆแล้วก็แปลความประชาชนจึงเข้าใจข้อความที่อ่านนั้นนะตอนนี้เอสรานะมากับทีมงานนะทีมงานเขาเป็นใครเขาเป็นพวกเลวีเลวีคือใครเลวีคือคนที่ถวายเครื่องบูชานะแต่ตอนนี้เลวีไม่ได้ทำหน้าที่แค่ถวายเครื่องบูชาตอนนี้เลวีทำอีกหน้าที่หนึ่งคือกำลังสอนแปลความนะเลวีพวกนี้คือผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในธรรมบัญญัตินะเลวีตอนนี้ทำหน้าที่แปลความเป็นตอนๆให้เขาฟังและเข้าใจทำไมต้องแปลความล่ะอ่านอย่างเดียวเขาไม่เข้าใจเหรอเขาไม่เข้าใจทำไมเขาไม่เข้าใจล่ะต้องอย่าลืมว่าพวกเขาเป็นเฉลยที่บาบิโลนเสียนานภาษาเริ่มเปลี่ยนแล้วจากภาษาฮิบรูเขาเริ่มใช้เป็นภาษาอาราเมกแล้วนะพระคัมภีร์ที่เขียนเป็นภาษาฮิบรูเขาต้องแปลจากฮิบรูเป็นอาราเมกนะนอกจากแปลภาษาแล้วนะยังแปลวัฒนธรรมด้วยวัฒนธรรมเริ่มเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองน่ะขนบธรรมเนียมยิวเนี่ยเริ่มไม่ค่อยเข้าใจแล้วประวัติศาสตร์ก็ไม่เข้าใจแล้วโมเสสเป็นใครอาโรนโอ้ไม่รู้เรื่องเขาก็ค่อยๆสอนนะนะในเวลาห่างกันประมาณ 7-80 ปีนะเขาหลายอย่างต้องกลับมาสอนแล้วนะต้องแปลความถึงจะเข้าใจนะถ้าพวกยิวด้วยกันเองนะตกไปเป็นเฉลยไม่กี่สิบปีหนึ่งรุ่นเท่านั้นเองนะกลับมาแล้วอ่านพระคัมภีร์แล้วยากแล้วไม่เข้าใจต้องหาคนช่วยแล้วก็คนไทยศตวรรษที่21ใช้ภาษาไทยอ่านพระคัมภีร์เดิมอ่านพระคัมภีร์ใหม่แล้วหาว่ายากนะก็ทำใจเถอะมันยากจริงต้องอาศัยผู้รู้ต้องอาศัยนักศึกษาพระคัมภีร์อย่างผมนี่ไงคนที่เรียนมาหรือว่าคนที่เป็นพี่เลี้ยงก็ได้นะที่มีความรู้ก่อนถึงจะเข้าใจเพราะพระคัมภีร์ด้านหนึ่งยากนะข้ามทางด้านภาษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศาสนศาสตร์นะต้องเข้าใจหลายอย่างนะหากไม่มีความเข้าใจดีนะการอ่านพระคัมภีร์ก็เป็นไปได้ที่เราจะตีความตามใจของตัวเราเองผิดเพี้ยนไปง่ายปัจจุบันนี้ผิดเพี้ยนคำสอนผิดเพี้ยนเต็มไปหมดเลยนะเพราะบทเรียนตอนนี้กำลังสอนให้เราระมัดระวังและเอาจริงเอาจังกับการศึกษาพระคัมภีร์ต้องเข้าใจเป็นอย่างดีนะใครที่เป็นครูลวีใครเป็นนักเทศอย่างผมนะหรือคนสอนนะพวกเราเหมือนกันพวกเราลงเรือดำเดียวกันต้องทำงานหนักกว่าที่จะได้ความจริงและความเข้าใจของพระคัมภีร์แล้วมาเปิดเผยนะนี่เป็นงานของครูลวีนะงานเรางานมีเกียรติมากงานสำคัญมากนะแต่ต้องทำงานหนักนะขณะเดียวกันพวกเรานะอาจจะไม่ได้เป็นครูลวีนะเราสามารถที่จะทำงานหนักเรียนรู้ปัจจุบันเนี่ยมีแอปเต็มไปหมดเลยที่จะเป็นเครื่องมือช่วยเรานะอย่าอ่านพระคัมภีร์แบบง่ายๆหาต่างง่ายๆหนุนใจอ่านเป็นเล่มอ่านเรื่องที่ต่อเนื่องเรื่องที่พระคัมภีร์เป็นพระคัมภีร์จริงๆแล้วลองศึกษาเป็นเล่มๆดูสิลองหาอะไรมาอ่านลองหาผู้รู้สอนคำนำดูสิแล้วลองอ่านนะเราจะเติบโตมากขึ้นมากขึ้นโหมีงานเยอะเลยสำหรับคริสเตียนไทยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าเราออนแอร์กันจริงๆต้องพัฒนาพระคัมภีร์ต้องเข้าใจงานยากอีกด้านหนึ่งหนุนใจนะแม้ว่าพระคัมภีร์จะเป็นงานยากนะแต่กระบวนการความเข้าใจพระคัมภีร์เนี่ยจริงๆแล้วสามารถเข้าใจได้ระดับหนึ่งคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเนี่ยอ่านแล้วยังพอเข้าใจได้เลยนะผมมีตัวโกตอนนี้แกก็ไม่ไหวแล้วป่วยอยู่นะตัวโกเนี่ยผมพูดเรื่องนี้ทีไรผมนึกถึงตัวโกทุกทีเลยตัวโกเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือไทยรู้หนังสือจีนงูปลาอ่านแต่ละคำเนี่ยอ่านยากมากตัวโกเนี่ยจะเปิดอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะจะต้องไปถามสามีนะว่าไอ้คำนี้แปลว่าอะไรตัวโกก็ไปถามสามีก็บอกคำนี้แปลว่านี้นะก็อ่านทีละคำแล้วก็ต้องรอสามีอารมณ์ดีก่อนนะฮะไม่จะถามบ่อยๆเดี๋ยวเขาจะโกรธเอาคำนี้ละคำทีละคำสะสมทีละคำนะตัวเตี้ยก็บอกทีละคำนะปรากฏว่าไปเจอคำเดิมโอ้ยลืมสมองไม่ดีลืมคำเดิมทำไงเนี่ยจะไปถามเดี๋ยวก็หาว่าขี้ลืมเดี๋ยวต้องรออารมณ์ดีก่อนแล้วก็ค่อยๆไปหา
ตัวทีบางคนก็บางทีก็บุดปัดลำคาญบ้างโกรธบ้างนะแต่ก็ค่อยๆได้มาทีละคำตัวโกนเนี่ยเล่าให้ผมฟังแบบนี้เขากว่าจะได้แต่ละคำนี่ยากมากเลยนะแต่ว่าเขากำลังเรียนอ่านภาษาจีนอ่านพระคัมภีร์นะจนตัวโกเล่าบอกว่าจนอ่านมาถึงบางตอนโอ้โหซึ้งใจตัวโกนี่ร้องไห้น้ำตาไหลเลยว่าเจ้ารักเราจริงๆโอ้โหผมเนี่ยมีความรู้ภาษาไทยดีนะอ่านนะอาจจะไม่แตกฉานเหมือนหลายคนนะไม่อ่านแต่ก็อ่านเรียกว่าภาษาไทยแตกฉานระดับหนึ่งนะกี่ครั้งที่อ่านพระคัมภีร์ซึ้งน้ำตาไหลพระเจ้าตรัสกับเราได้ผ่านพระวจนะแม้ว่าไม่ค่อยรู้นี่หนุนใจนะฮะว่าขอหนุนใจให้อ่านพระคัมภีร์มีบางอย่างที่เราไม่เข้าใจแต่มีบางอย่างที่เข้าใจได้บุคคลผู้สนใจพระวจนะก็พบของดีผู้วางใจในพระเจ้าจะสุขสบายอยากได้ของดีอ่านพระคำพระเจ้าต้องเข้าใจนะบทเรียนนะก็มีหิวกระหายนะมียำเกรงให้เกียรตินะและตอนนี้เข้าใจบทเรียนสุดท้ายเป็นเรื่องของการตอบสนองหลังจากนั้นเนฮามีอ่านเสร็จปั๊บข้อที่9บอกว่าเอสราอ่านข้อที่9บอกว่าเนฮามีผู้ราชการและเอสราปุโรหิตและธรรมอาจารย์และคนเลวีผู้สอนประชาชนได้พูดกับประชาชนทั้งปวงว่าวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทั้งหลายอย่าคร่ำครวญหรือร้องไห้เพราะประชาชนได้ร้องไห้เมื่อเขาได้ยินถ้อยคำทำบัญญัติโอ้ยนี่ก็น่าตื่นเต้นนะประชาชนร้องไห้เหมือนตัวโกเลยเมื่อกี้ร้องไห้เพราะอะไรเพราะเขาได้ยินทำบัญญัติฟังแล้วก็ตกใจนะฮะไม่ได้ร้องไห้เพราะได้ฟังสตอรี่ดีๆได้ดูคลิปเมืองไทยประกันชีวิตอันนี้ร้องไห้เพราะได้ยินทำบัญญัตินะร้องไห้เพราะทำบัญญัติร้องไห้เพราะเรื่องยากทำไมล่ะเขาที่ร้องไห้ก็คงจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยพระคำของพระเจ้าในแตะใจนะสิ่งที่แตะใจก็คืออาจจะรู้ถึงทำให้รู้ถึงความผิดบาปมาตั้งนานแล้วที่ทำอาจจะทำให้รู้ถึงสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยไม่พอพระทัยเหตุผลทำไมล่ะเราถึงต้องถูกลงโทษหรืออาจจะทำให้รู้ถึงพระคุณของพระเจ้าที่ทำให้เขาได้กลับมาแม้ว่าเขาทำบาปมากมายคงมีเหตุหลายเหตุผลแต่รู้แต่ว่าพระคำของพระเจ้าเนี่ยกระแทกใจกระแทกชีวิตกระแทกสิ่งที่เป็นอยู่นะนี่คือเหตุผลที่พระคำของพระเจ้าเนี่ยทำให้คนซาบซึ้งใจเพราะไม่ได้ซาบซึ้งจากพระคำแต่ซาบซึ้งในความผูกพันที่มีกับพระเจ้าเหมือนในพระธรรมฮีบรูบทที่4ข้อที่12บอกว่าพระวจนะพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยพระคำของพระเจ้าเปลี่ยนข้างในเลยลงที่ลึกที่สุดสิ่งที่ยากที่สุดเปลี่ยนชีวิตนะนำสู่การตอบสนองนำสู่การร้องไห้นะหลายครั้งฟังเทศก็ร้องไห้ได้อ่านพระคัมภีร์ก็ร้องไห้ได้เพราะพระเจ้าแตะข้างในแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือเนฮามีกับเอสราแล้วก็เลวีเนี่ยกับไม่ได้ปล่อยให้เขาร้องไห้ข้อที่10บอกว่าแล้วท่านพูดกับเขาทั้งหลายว่าไปเถิดไปรับประทานไขมันและดื่มน้ำหวานและส่งส่วนอาหารให้กับคนที่ไม่มีอะไรเตรียมไว้เพราะวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอย่าโศกเศร้าเลยเพราะความชื่นบานของตนในพระเจ้าเป็นกำลังของท่านเลวีจึงให้ประชาชนเงียบบอกว่าจงนิ่งเสียเพราะวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์อย่าทุกข์โศกเลยแล้วประชาชนก็เลยไปกินและดื่มส่งส่วนอาหารให้กับคนที่ไม่มีแล้วก็เปลมปรีอย่างยิ่งและข้อสุดท้ายบอกว่าเพราะเขาทั้งหลายเข้าใจถ้อยคำที่ประกาศให้เขาฟังเข้าใจสุดท้ายกลายเป็นความชื่นชมยินดีเอสรากับเนฮามีกับพรรคพวกไม่ได้บอกให้พวกเขาร้องไห้ร้องยิ่งเยอะยิ่งดีไม่ได้บอกอย่างนั้นนะฮะแม้ว่าน้ำตาเนี่ยจะสื่ออะไรบางอย่างแต่เป้าหมายของการอ่านพระคัมภีร์ไม่ใช่น้ำตาเพราะฉะนั้นใครอ่านพระคัมภีร์แล้วไม่ร้องไห้อย่าเสียใจไปเลย เราไม่ได้มาผิดเรามาถูกทางเป้าหมายสำคัญไม่ใช่ร้องไห้แต่ไม่เป้าหมายสำคัญคือความชื่นชมยินดีและเป้าหมายสำคัญไม่ใช่น้ำตาแต่เป็นการเปลี่ยนชีวิตสิ่งที่เขาหนุนใจคือการเปลี่ยนชีวิตให้เขาได้รู้ว่าเอสราให้เขาได้รู้ว่าพระเจ้ามีพระคุณและพระพรเห็นไหมพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยมีพระคุณตั้งแต่พระคัมภีร์ใหม่แล้วพระเจ้ามีพระคุณให้กับพวกเขาในสิ่งที่เขาทำผิดทำบาปเมื่อเขากลับมาหาพระเจ้ากลับใจพระเจ้าคืนความยินดี
เข้าหาพระเจ้ามีแต่ความสุขและความยินดีนี่คือเป้าหมายในสิ่งที่เอสราต้องการให้ทุกคนรู้ว่านี่คือพระคุณนั้นกลับมาเฉลิมฉลองกลับมาหาพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีนะนี่ก็กลายเป็นภาพการตอบสนองและเป็นความชื่นชมยินดียิ่งใหญ่หากเราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์หลายครั้งก็จริงๆแล้วเราเศร้าใจกับสิ่งที่ไม่ควรจะเศร้าใจนะเศร้าใจเหมือนกับคนทั่วไปที่ไม่มีพระเจ้าถ้าอ่านพระคำของพระเจ้าเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตใจให้มาสู่ความชื่นชมยินดีวันนี้วันอาทิตย์เรามาโบสถ์เรามาฟังพระคำเราคิดถึงพระเจ้าเราชื่นชมยินดีวันจันทร์เราไปทำงานเราเจอสถานการณ์เดิมๆหลายครั้งเราลืมนะชีวิตจริงเมื่อเราอยู่ท่ามกลางของคนทั่วไปเนี่ยเราอยู่ท่ามกลางคนที่มักจะไม่มีพระเจ้าโดยส่วนใหญ่หรือ 90% เมืองไทยมีคริสเตียน 1% 99% เนี่ยเราอยู่ใน 99% ที่ไม่มีพระเจ้ามีปัญหาเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องการเงินเรื่องพูดเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องลูกเรื่องปัญหาที่เราแก้ไม่ตกอธิษฐานแล้วดูเหมือนพระเจ้าไม่ตอบสนใจสิ่งอื่นแทนที่จะสนใจว่าพระองค์ปรารถนาอะไรหลายครั้งการไม่อ่านพระคัมภีร์ทำให้ศูนย์กลางภายในของเราสั่นคลอนอยู่ในโลกเหมือนคนไม่มีพระเจ้าแม้ว่าเราเป็นคริสเตียนพระคัมภีร์ช่วยปรับทัศนคติให้กับเราให้กลับมามีชีวิตใหม่แม้ฟังแบบนี้ก็ผมก็อยากจะอับกลับบ้านเร็วๆอ่านพระคัมภีร์ซะแล้วอยากจะบอกอันนี้เป็นคำพยานส่วนตัวนะฮะอยากจะบอกว่าผมเป็นคริสเตียนมา20กว่าปีนะอ่านพระคัมภีร์นะไปเรียนพระคัมภีร์มาก็หลายปีนะอ่านพระคัมภีร์เห็นคุณค่าพระคัมภีร์นะมีประสบการณ์ก็หลายอย่างกับพระคัมภีร์นะแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่หลายคนกำลังดิ้นรนต่อสู้กับพระคัมภีร์กับ Facebookไลน์ออนอะไรพวกนี้ผมเชื่อว่าหลายคนต่อสู้ผมก็ต่อสู้ผมก็ดิ้นรนหลายครั้งหิวกระหายผมก็ยังไม่ได้หาพระคำอันนี้เป็นชีวิตจริงเป็นประสบการณ์จริงผู้รับใช้คนหนึ่งก็ประสบการณ์แบบนี้แต่หลายครั้งอ่านพระคัมภีร์ก็เหมือนน้ำผึ้งหยดจากรวงจริงๆแต่บางครั้งคุณภาพเวลาไม่ได้อ่านมาจนช่วงง่วงนอนสมองไม่คิดอะไรไม่รับเวลานั้นปิดซะแล้วเพราะว่าการอ่านก็อ่านเพื่อพิธีกรรมเท่านั้นเองยอมรับเถอะว่าฉันไม่หิวกระหายฉันไม่มีใจกลับมาเริ่มต้นใหม่ผมขอพระเจ้าทุกวันขอพระเจ้าช่วยต่อสู้นะให้มีชีวิตที่มีประสบการณ์ให้พระคำเปลี่ยนชีวิตนะไม่ให้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ให้เย่อหยิ่งไม่ให้มองที่คนแต่ให้มองที่พระเจ้าไม่ให้กลัวกับปัญหาสารพัดแต่พร้อมที่จะเผชิญปัญหาเพราะพระเจ้าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยอมแก้ไขในสิ่งที่ผิดมองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองได้เสมอขอพระเจ้าให้ไม่พลาดต่อพระพรที่พระเจ้ากำลังตรัสกับเรานี่ของผมว่าพี่น้องขอด้วยเหมือนกันถ้าหากเกิดอะไรเกิดขึ้นนะถ้าเกิดคนในที่ประชุมในห้องนี้นะใช้เวลาพระคัมภีร์มากกว่าใช้เวลาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผมคิดว่าการฟื้นฟูก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยเกิดในชีวิตของเราก่อนเอเมนไหมครับให้เราขอพรจากพระเจ้าด้วยกันสาธุการข้าแต่พระบิดาพระเจ้าที่รักเราขอขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายหวังดีกับข้าพระองค์ทั้งหลายเสมอแต่หลายครั้งยอมรับว่าเราอยู่ในยุคที่เราต้องต่อสู้กับหลายอย่างเราไม่ได้มีข้ออ้างว่ายุคนี้ต่อสู้กว่ายุคอื่นเพราะเราเชื่อว่าทุกยุคก็ล้วนแต่มีการต่อสู้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ข้าแต่พระเจ้าในสิ่งที่เราขาดอยู่ความหิวกระหายความปรารถนาความอยากจะรู้ว่าพระองค์สอนอะไรความปรารถนาอยากจะเชื่อฟังอยากจะยำเกรงอยากจะยอมจำนนอยากจะมีชีวิตที่ให้พระองค์ทรงใช้อยากกลับเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่ผิดอยากจะยอมรับผู้อื่นในสิ่งที่เขาเป็นข้าแต่พระเจ้ามีมากมายที่เรายังเป็นคนบาปเรายังต่อสู้ขอพระเจ้าช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายช่วยพี่น้องในที่นี้กับใครที่มีความทุกข์มีทุกข์กายทุกใจขอพระเจ้าทรงโปรดตรัสกับเขาขอพระเจ้าเรียกร้องเพื่อเราทั้งหลายจะไม่เป็นคริสเตียนแบบเช้าชามเย็นชามเป็นคริสเตียนแบบไม่สนใจอะไรพระคำสนใจแต่งานประจำวันสนใจชีวิตส่วนตัวขอพระเจ้าช่วยด้วยเถิดว่าการเขียนของพระองค์นั้นมีค่ากว่านี้มากขอช่วยที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะกลับเป็นคริสเตียนที่ร้อนรนพร้อมที่จะให้พระเจ้า
ขัดเกลาพร้อมที่จะรับการฟื้นฟูจากพระองค์อธิษฐานขอพรขอพระเมตตาร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรครับค่ะก็ขอบคุณพระวจนะของพระเจ้านะคะที่ผ่านมายังพวกเราในบ่ายวันนี้ค่ะเราจะร้องเพลงตอบสนองคำเทศนาด้วยกันนะคะเพลงที่บอกว่าเปลี่ยนนะคะพงศาวดารบทที่29นะคะข้อที่14ได้กล่าวไว้ว่าแต่ข้าพระองค์เป็นผู้ใดและชนชาติของพระองค์เป็นผู้ใดที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะถวายแด่พระองค์ด้วยความเต็มใจเช่นนี้เพราะว่าสิ่งของทุกอย่างมาจากพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถวายของที่เป็นของพระองค์แด่พระองค์เท่านั้นโอกาสทสางและการถวายทรัพย์ระหว่างการถวายทรัพย์นะคะเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันขอบพระคุณด้วยใจโมทนาค่ะเพื่อนเอง
ให้เรารบใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทนะพระคุณพระองค์สำหรับความรักเมตตาของพระองค์เราสิ่งดีสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตพระองค์ทรงประทานให้และพระองค์ทรงให้พระวจนะของพระองค์ที่จะบำรุงเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อข้างหลายจะมีกำลังในการดำรงชีวิตในโลกนี้ข้าแต่พระเจ้าข้างหลายขอนำทรัพย์และทรัพย์สางมาคืนอย่างพระนิเวศของพระองค์และมอบชีวิตของข้างหลายไว้กับพระองค์ที่พระองค์จะทรงใช้ตามพระทัยของพระองค์เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินของพระองค์เจ้าข้าแต่พระเจ้าขอประทานสุขภาพที่ดีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายจิตใจที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าขอการเสริมกำลังเรี่ยวแรงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงชี้นำเพื่อทั้งหลายจะรับกำลังและโดยพระวจนะของพระองค์นั้นให้ข้าทั้งหลายได้มีความฟื้นชื้นขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณและการดำรงชีวิตขออวยพรในอาชีพการงานสิ่งที่ทั้งหลายกระทำอวยพรผู้ที่กำลังเรียนให้มีสติปัญญามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงข้าแต่พระเจ้าทั้งหลายจะแยกย้ายกันออกจากวิหารนี้ไปสู่ชีวิตประจำวันขอพระพรของพระองค์คือความรักของพระบิดาเจ้าสันติสุขในพระเยซูคริสต์การสนิทสนมการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่ในข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้พรุ่งนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนครับสวัสดียามเย็นครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้มาสการพระเจ้าร่วมกันไม่ว่าหลายท่านอาจจะติดภารกิจเพื่อชาตินะครับไปลงประชามติผมก็ได้เปรียบพี่น้องนิดหนึ่งตอนเลิกโบสถ์รอบเช้าก็เดินทะลุโบสถ์ออกไปเลยครับลานจอดรถโรงเรียนวัฒนาแล้วก็กลับมาทานข้าวเที่ยงพอดีเลยนะครับใกล้ที่สุดเลยก็ขอบคุณท่านอาจารย์วิริยะนะครับที่มาแบ่งปันพระเจ้าของพระเจ้ากับเรานะฮะก็ปีนี้จับตัวอาจารย์ยากมากนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ได้จัดเวลาให้กับพวกเรานะครับฮะก็มีขอต้อนรับครอบครัวผู้ปกครองเบญจมาศนะครับท่านไปอาศัยอยู่ต่างประเทศนะครับพักระยะหนึ่งแล้วก็ตอนนี้มานมัสการพระเจ้านะครับด้านหลังนะครับผู้ของไก่นะครับที่เรารู้จักนะครับขอเอ่ยชื่อว่าเบญจมาศไม่รู้จักนะครับนะฮะผู้ของไก่นะครับมีท่านใดที่มาวันนี้ครั้งแรกไหมครับส่วนใหญ่ก็ได้มาประจำอยู่แล้วนะครับก็เราก็เน้นพี่น้องที่หลายๆท่านที่หลากหลายเวลานะครับแล้วก็มีหลายท่านที่เชื่อใหม่นะครับสัปดาห์หน้าครับเราจะมีพิธีบัพติศมานะครับพี่น้องที่มารอบบ่ายจริงๆนะครับฮะก็จะมีครอบครัวของคุณจกครับครอบครัวคุณจกอยู่ด้านซ้ายมือด้านหลังนะครับจะรับบัพติศมาอาทิตย์หน้านะครับคุณจกก็จะย้ายรับพิธีย้ายแล้วก็ป้าใหญ่นี่ป้าใหญ่จะรับบัพติศมานะครับวันนี้ผู้พาป้าใหญ่มาพักฟื้นหลังจากผ่าตัดนะครับน้องอ้นน้องมดนะครับก็อาทิตย์หน้านะครับจะมีบัพติศมาแล้วก็มีพิธีมหาสนิทนะครับก็เชิญชวนพี่น้องที่จะมานมัสการพระเจ้าร่วมกันแม้ว่าจะเป็นวันหยุดยาวนะครับอาทิตย์สัปดาห์หน้าหยุดยาว3วันนะครับ
ก็พาคุณแม่ไปพักผ่อนเสร็จแล้วก็กลับมาโบสถ์ครับยังทันนะครับไปวันศุกร์แล้วกลับมาวันเสาร์นะฮะครับแล้วก็เวิร์กช็อปการซ้อมเพลงอาทิตย์นี้นะครับยังมีอีกครั้งหนึ่งวันที่21นะครับแล้วก็จะมีการร้องเพลงในรอบเช้าวันที่28นะครับวันที่14อาทิตย์หน้ามีผู้อาวุโสนะครับมีจัดวันขอบคุณพระเจ้าถ้าพี่น้องมีโอกาสได้มาเร็วช่วงบ่ายโมงนะครับเชิญที่ชั้น3นะครับแล้วก็เช่นเดิมครับเราก็มีของว่างที่รับด้วยกันอ้อเกือบลืมนะครับ2เล่มสุดท้ายหนังสือความเชื่อที่มีชีวิตอยู่กระซิบเบาๆนะครับว่าลูกพี่อาจารย์วิริยะเป็นคนเขียนครับเสียอภิบาลของท่านอาจารย์วิริยะนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.บรรทูลบุญอิฐนะครับเหลือ2เล่มครับพอดีที่เหลือนี่คือเพราะว่าเก็บผิดที่เท่านั้นเองครับไม่งั้นหมดไปแล้วครับเล่มละ100บาทนะครับก็เหลือ2เล่มเท่านั้นเองเดี๋ยวพี่น้องลองดูที่หน้าพระวิหารขณะที่เราไปรับของว่างด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ